็ไปมาแล้วนะยังไงดีอ่ะไม่ใช่ไปเบี้ยวเขาอีกนะคุณยายดูพี่ป่าสิเมื่อไหร่จะจีบเขาติดสักทีเดี๋ยวเล็กไปบัวไปพักก่อนลูกไปป่าไม่ต้องไปฟังยายใบบัวพูดมากหรอกป่าจะทำอะไรก็ทำเถอะคุณยายเลยครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณยายครับเรื่องของวิตาใช่ไหมเฉียบคมมากครับท่านประธานที่ยอมให้ผมดูแลโปรเจกต์นี้ผมเห็นด้วยครับผมขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้กับคุณเซนด้วยนะครับได้ครับงานใหญ่เหรอคะใช่ครับใหญ่มากใหญ่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยครับเก่งจังเลยนะคะนั่งด้วยคนได้ไหมคะได้สิครับตราบใดที่แก้วนี้ไม่หมดงั้นกินช้าๆนะคะพี่แท้ก็พาวิตามาดูชุดไปงานแต่งงานคุณการนี่เองจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะเสียเวลาไม่ได้สิครับผมก็อยากจะรู้ว่าคุณแต่งตัวยังไงผมจะได้แต่งตัวให้เข้ากับคุณงั้นผู้กองอยากให้วิตาแต่งตัวไงคะจะได้เข้ากับชุดที่ผู้กองมีแต่งยังไงก็ได้แล้วแต่คุณผู้กองคะงานแต่งของคุณการนี่เมื่อไหร่นะคะวันนี้ครับวันนี้ก็เลยพามาหาชุดไงชอบไหมอ๋อค่ะงั้นเอาคู่นี้เลยครับคุณวสุเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับคุณวสุนวดแรงไปนะคะขนมมันมีชีวิตนะคะมุกอยากให้คุณวสุลองสัมผัสผิวขนมดูค่ะแล้วก็ค่อยๆนวดค่ะคุณวสุเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจครับแล้วผมก็อยากจะเข้าใจคุณมุกมากกว่านี้ด้วยร้อยบาทครับขอบคุณครับพี่มุกมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนกวาดขยะท่าทางแปลกๆกลิ่นตัวแรงมากเพชรอย่าเสียมารยาทกับลูกค้า
ไปรับแขกปะคุณวสุทำอะไรครับเนี่ยก็ลูกชุบไงลูกชุบท่าทางไส้น่าจะหวานนะครับ ไปรับลูกค้าไป ฮัลโหลแกแกคือตอนนี้ฉันไปไม่ได้แล้วว่าพายุเข้าอ่ะฉันไม่น่าจะไปงานแกทันแล้วว่าอะไรนะแกอย่าเพิ่งงอนฉันนะฉันไปไม่ได้จริงๆใครจะไปรู้อ่ะว่าวันนี้พายุจะเข้าฉันขอโทษจริงนะตัวแบบที่นี่ก็อร่อยดีนะแต่สู้ร้านที่นี่ไม่ได้หรอกเธอแล้วกันขนมลูกชุบพิเศษจากนักเรียนเราค่ะลองชิมดูนะคะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะคะคุณสวยครับไม่ทราบว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆคุณเป็นแฟนคุณหรือเปล่าครับยังไงลูกชุบเพิ่งทำมาร้อนๆทานระวังนะคะคนที่ฆ่าน้องชายนายก็คือไอ้สิงห์ดำลูเกอร์ฉันจะฆ่าวิตาและพี่ชายของมันเพื่อมาสังเวยน้องชายของฉันฉันจะให้สิงห์ดำได้รู้สึกแบบเดียวกับฉันต่อจากนั้นฉันถึงจะอนุญาตให้มันตายไม่รับสายไม่เป็นไรแต่พูดถึงแฟนแกนี่แม่งสวยกว่านะเธอไม่ใช่แฟนผมปล่อยเธอไปกูชอบอะไรที่เป็นคู่อะจับใครคนหนึ่งปล่อยคนหนึ่งไปไม่โรแมนติกเว้ยว้าวเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยยังขากิ่งทองใบหยกโพสท่าสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้สวยมากครับไม่ใช่ค่ะเข้าใจผิดแล้วค่ะชอบไปแซวชาวบ้านเขาเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงอยู่ทางนู้นเมาแล้ววุ่นวายจริงเชียวต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับกองคะขอเกาะหน่อยนะคะเ
ืนนี้คุณสวยมากเลยนะคุณจะรับคุณการเป็นเจ้าสาวหรือไม่รับครับสมแหวนเลยครับผู้กองคะวัสดุกับคุณมุกเป็นยังไงบ้างคะคนร้ายส่งรูปมาและส่งที่อยู่ไปให้เจอด้วยผมไม่อยากให้คุณไปวิตาเราต้องรีบไปกันแล้วค่ะวิตาเดี๋ยวก่อนวิตามันไม่ทันแล้วค่ะผู้กองวิตาลงมามันไม่ทันแล้วค่ะผู้กองขับรถเป็นด้วยเหรอเคยเป็นค่ะพร้อมนะคะอย่าดีขอโทษค่ะวิตาลีไปหน่อยสงสัยเนี่ยมันก็ขออีกทางไม่ได้แล้วสินะไปเลยนะคะครับรับทราบครับนะเกิดเรื่องแล้วอ่ะใจเย็นนะวิตาเบาหน่อยขอโทษค่ะบอยนิกฮัลโหลครับผู้กองเอกแหกคุกครับฮะนี่ผู้กองอยู่วิตาเหรอครับเมื่อกี้ได้รับแจ้งจากเรือนจำเอกแหกคุกออกมาเมื่อคืนครับแล้วตอนเช้ามีพยานบอกเห็นคนหน้าคล้ายเอกเดินอยู่แถวถนนข้าวสารน่าจะไปแก้แค้นใครสักคนนึงครับเพราะเขาได้ขโมยปืนไรเฟิลติดตัวไปด้วยครับร้านขนมหวานของคุณมุกอยู่ที่ถนนข้าวสารผมกำลังคิดว่าเอกนี่แหละที่จับตัววัสุกับคุณมุกไปคุณมุกกับคุณวัสุถูกจับตัวไปเหรอครับใช่คนร้ายเพิ่งส่งรูปมาเมื่อกี้เดี๋ยวพวกคุณไปถึงโลที่ผมส่งไปแล้วรีบบอกผมนะได้ครับเราทราบครับไปเร็วรีบไปวิตาค่ะเซอร์ไพรส์ที่กูจะบอกมึงก็คือตอนนี้ไอ้สิงห์ดำกำลังจะอยู่ในกำมือกูและคนอย่างกูก็ไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณใครกูรู้ว่ามึงกับไอ้สิงห์ดำมีความแค้นกันมานานตอนนี้มีโอกาสที่จะได้ฆ่ามันแล้วกูจะยกให้มึงไงมึงก็ต้องมาแผนการดีขนาดนี้ไม่มีใครที่จะพลาดใช่ไหมเงาดำเงาดำปุ๊บปั๊บน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยชื่อน้องชายกูด้วยซ้ำเขาเป็นน้องชายของคุณเหรอเขาเป็นอะไรอ่ะหรือว่าเขาตายไปแล้วสัตว์เฮ้ยวัสดุ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 
ไม่เป็นไรบุ๊กไม่เป็นไรนะผมไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรเอางี้เรามาเจรจากันหน่อยดีไหมผมจะยอมเป็นตัวประกันให้และผมจะยอมทำตามทุกอย่างแต่ขอแค่อย่างเดียวปล่อยมุกไปตาเธอมองไม่เห็นเธอไม่บอกอะไรตำรวจหรอกโยนทำไรเนี่ยปล่อยเฮ้ยปล่อยดิวะปล่อยถอยใครโทรมาเนี่ยวิตาน้องมึงโทรมานี่กูคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะอีกแป๊บเดียวมึงก็จะรู้สึกแบบเดียวกับที่กูเคยเจอจะทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรวิตาด้วยมีพยานเห็นคนหน้าคล้ายเอกอยู่ที่ร้านคุณมุ้งจริงด้วยเป็นไงบ้างนี่มีพยานบอกเห็นคนหน้าคล้ายเอกอยู่ในร้านของคุณมุ้งจริงด้วยครับเข้าไปตั้งนานแล้วครับยังไม่ออกมาเลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในร้านเลยแม้แต่คนเดียวครับเดี๋ยวพวกคุณไปถึงโลที่ผมส่งไปแล้วรีบบอกผมนะรับทราบครับด่วนเลยเร็วเวลาของพวกแกมีไม่มากอ่ะสั่งเสียกันเลยถ้าเรารอดออกไปได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับใจเย็นนะถ้าเราสองคนรอดชีวิตออกไปได้เราคบกันแล้วครับแต่เราต้องรอนะคุณเราต้องรอครับเราต้องรอดครับครับแม่งโคตรซาบซึ้งเลยว่ะซาบซึ้งมากพวกมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกมึงก็ตายกันวันนี้แหละไปรักกันชาติหน้านะพวกมึงเนี่ยทำไมอ่ะเย นั่นแหละค่ะถ้าดูจากรูปที่ส่งมาผนังแบบนั้นตึกนั้นแน่ๆค่ะอ
นี่มันสร้อยข้อมือคุณมุกนี่คะเรามาไม่ผิดแน่ค่ะตามผมมาลองตัวเลยใช่ไหมได้ครับบัดดี้ของสไนเปอร์ก็คือตายคู่ของสไนเปอร์ครับใช่งั้นมึงเฝ้าไว้มีอะไรเคลื่อนไหวรีบแจ้งทันทีรับทราบครับเดี๋ยวคุณหาจังหวะช่วยรถสูงนะเดี๋ยวผมจัดการเองสิงดำกูมีข้อเสนอมึงจะฟังไหมกูไม่มีอะไรต้องคุยกับมึงกูกับมึงตอนนี้อยู่ในเกมของไอเอกเราร่วมมือกันจัดการไอเอกก่อนดีกว่าไหมตอนที่พวกเราย้ายตำแหน่งชิงเข้าไปช่วยวัสดุด้วยค่ะทำได้ค่ะถ้าหน่วยของเองเก่งจริงป่านี้จะตำแหน่งไอเอกแล้วถ้าคิดแบบนั้นก็มาสิไว้ลูกเกอร์
ดาดฟ้าทางขวาของตึกร้างครับนะสิงดำคราวนี้คุณจะได้รู้สึกเหมือนที่ครูรู้สึกแก้มาแล้วพี่เร็วพี่ต้องมาช่วยคุณมุกวิตาพี่ไม่เป็นอะไรพี่ต้องรีบไปช่วยคุณมุกเธอถูกขังอยู่ผู้กองถ้าอย่างนั้นวิตาไปช่วยผู้กองก่อนนะไปกันเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะรอดออกไปด้วยกันนะมุก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 ฟื้นสิมุกบ้างมุกมุกเป็นไงบ้างมุกมุกใจเย็นใจเย็นวสุวสุเองนี่วสุเองครับนี่วสุเองนะนี่วสุเองคุณวสุวสุเองคุณวสุใช่ครับผมวสุเองนะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นอะไรแล้วนะคุณวสุมาได้ยังไงคะใจเย็นนะคุณวสุครับทำไมคุณมีกลิ่นเลือดด้วยครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรผมไม่เป็นอะไรน้ำแม่งโคตรแม่นแจ้งศูนย์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขอรถพยาบาลสนับสนุนในที่เกิดเหตุเวลานี้เปลี่ยนต้าขอทิศทางลมแล้วก็ความเร็วลมด้วยด่วน
ล็อกเป้าหมายครับทางขวา50องศาระยะห่าง500เมตรจากหัวจรดเป้ากางเกง2มมครับทิศทางลมทางขวามาทางซ้ายครับ6ไมล์ต่อชั่วโมงและเอียงไปทางขวา 1.4 เมตรครับยิงเยอะไหมคะเป็นแผลถากเล็กน้อยนะครับหลังจากนี้แนะนำให้ไปทำความสะอาดไปล้างแผลที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้ๆบ้านทุกๆสัปดาห์นะครับครับครับขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณครับครับเจ็บมากไหมครับเนี่ยที่ข้อมือเนี่ยเออทิ้งหนิงไว้ให้หน่วยคนเดียวมันจะเป็นไงบ้างวะจะเป็นไงอ่ะไลน์มาถามทุก10นาทีเลย อีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้ทุกคนเจอกันมาหนักทำได้ดีมากเลยนะวิตาเป็นห่วงนะคะเฮ้ย ตกลงจะกลับหน่วยกันไหมเนี่ยดูเหมือนมีคนไม่อยากจะกลับหน่วยอะตานิกเป็นห่วงนะตาก็เป็นห่วงนิกเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกมึงเป็นหึไปกลับหน่วยโอ้โหนะขัดมูดที่เหน่งเลยไปเลยไปเลยระวังกระดูกกระเดียวด้วยนะนะที่เมื่อ3ปีก่อนพื้นที่นี้มีการพบศพหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายด้วยยาพิษต่อมาเราได้ทำการค้นรอบๆที่เกิดเหตุผู้ข้อร้ายรายที่3และมันก็ทำให้เราเจอผมเขาคือนักวิจัยและคิดค้นยาแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าธนาแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกครึ่งปีให้หลังไม่มีเหยื่อรายใหม่จนกระทั่งเมื่อวาน